ผีมั้ยผีบ่อยผีมั้ยอ้าวยอ้าวยอ้าวยผีแล้วๆนะผีอ้าวยอ้าวยผีมั้ยอ้าวยผีดิผีดิเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเรียกตรวจสอบปรากฏว่ากำลังจะตรวจเข้าไปตรวจสอบขับหนีจากหน้ากสิกรนะครับไปถนนกิตติวิโรจน์แล้วก็เข้าถนนบขส.เลี้ยวขวาเข้าสุวรรณศรทุกวันนี้เจอตัวคุณขับรถยังตอนนี้ยังติดตามตัวไม่ได้เลยคืออะไรไงนะครับการคือเรื่องเนี่ยบขส.แล้วก็เลี้ยวออกไปนู่นก็ไม่รู้สาเหตุหรอกครับแต่ได้เต็มที่ครับก็ดีแล้วบอกไปทำดีนะก็ทำดีแล้วครับคือบริเวณนี้คือที่เกิดอุบัติเหตุถูกไหมครับมีเสียงว่าจอดแล้วก็พอผมมองมาก็เห็นมอไซค์วัยรุ่นอ่ะเบรกก็หมุนกำลังจะล้มแล้วก็มาล้มตรงนี้ครับหรือว่าเด็กแว้นรู้สึกไงรู้ว่าเอายิงก็น่าเกลียวเขาบอกให้จอดไม่มาจอดพอเขาล้มปุ๊บแล้วตำรวจบอกว่าหนีทำไมบอกให้จอดไม่จอดโอ้ยก็ท่อผมดังอ๋อวัยรุ่นพูดอย่างนี้ครับขอเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับลายนี้นะครับหลังจากรถล้มแล้วนะครับก็มีการเชิญตัวพร้อมรถจักรยานยนต์มาที่สถานีตำรวจนะครับมาถึงโรงพักเมืองสระแก้วนะครับเบื้องต้นนะครับก็พิจารณาแล้วคนรายนี้นะครับเขาทำผิด3ข้อหาด้วยกันนะครับก็คือไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับขับรถไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะครับท่อเสียงดังดัดแปลงสภาพรถเสียงดังมากนะครับแล้วก็ไม่พกบัตรประชาชนนะครับเราก็แจ้งข้อหาทราบนะครับเป็นผิดตามพรบรถยนต์และพรบจราจรทางบกนะครับปรากฏว่าจากนั้นให้เขาเขียนชื่อนามสกุลเนื่องจากเขาไม่พกบัตรประชาชนปรากฏว่าหลังจากให้เขียนชื่อไปแล้วจากการตรวจสอบตามข้อมูลทะเบียนราษฎรตามชื่อนามสกุลเขาปรากฏว่าไม่มีข้อมูลในบันทึกทะเบียนราษฎรอีกนะครับแสดงว่าที่เขาเขียนมาน่ะชื่อเขาจงใจที่จะปกปิดชื่อนามสกุลของเขานะครับเป็นที่ต้องสงสัยเรื่องนี้มันมีข้อหาปลุกข้อผิดอะไรเพิ่มเติมไหมก็คือการเท็จของเจ้าพนักงานครับก็ครับเป็นความผิดลูโทษครับก็คือเจ้าพนักงานถามชื่อที่อยู่ให้การอันเป็นเท็จนะครับไม่บอกปกปิดชื่ออันเป็นเท็จนะครับก็ผิดลูโทษนะครับโทษปรับอีกข้อหาหนึ่งนะครับทีนี้เราต้องให้กำลังใจกันก็คือในเมื่อตำรวจตั้งใจปฏิบัติที่ถ้าเกิดเราไปซ้ำเติมตำรวจเสียความและกำลังใจขึ้นมาถ้าสมมติว่ามีประชาชนหรือญาติของท่านประสบเหตุการณ์ที่จะต้องให้ตำรวจช่วยเหลือหรือตำรวจจะต้องไประงับเหตุถ้าตำรวจถูกโจมตีมากๆหรือไม่มีกำลังใจปฏิบัติที่ปฏิบัติที่แล้วกลัวผิดพลาดกลัวถูกดำเนินคดีกลัวถูกตั้งข้อหาแล้วเนี่ยในอนาคตตำรวจไม่มีขวัญกำลังใจทำอะไรก็กลัวผิดไปหมดก็จะไม่มีใครกล้าบนหน้าที่เวลามีเหตุให้วิทยุสกัดจับก็ไม่มีใครกล้าทำนะครับเพราะทำแล้วกลัวโดนสื่อสังคมโจมตีกลัวถูกดำเนินอาญาวินัยอย่างเงี้ยตำรวจก็คิดไปต่างๆนานาสำหรับคนบนหน้าที่เพราะนั้นเราต้องให้กำลังใจกันก็คือตำรวจจะได้มีกำลังใจทำงานปกป้องสังคมปกป้องผู้สุจริตครับผม